มาพูดอย่างนี้ต้องหลายคาแรคเตอร์เหมือนกันต้องแอคชั่นหลายครั้งเพราะว่าไปมันก็ถึงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะมาบอกเองก่อนนะจ๊ะว่าไม่ได้แล้วเราต้องอันนั้นอันนี้ลดต้องพูดไปแบบนี้เพราะว่าคำเดียวอย่างนี้นะจ๊ะเราก็รู้ของเราไปหาคาแรคเตอร์มาไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจารย์สุดท้ายก็คิดว่าตรงนี้มันน่าจะเหมาะแล้วก็น่าจะดีเขาก็จะเสริมคำเมาที่มันเป็นธรรมะไปเก็บเล็กเก็บน้อยหาจะฟังครูบาอาจารย์ฟังว่าอาจารย์สมภพโอเป็นอาจารย์แน่ก็มีเป็นผู้อัจฉริยะอาจารย์ฟังมาได้แล้วก็ไปฟังเอาพระอาจารย์มหาสุริยะนี่เอาท่าทางจะมาแสดงแล้วเอามาจากครูบาวีหรือเปล่าไม่รู้นะเอากระลอกกระเล็กมากับเพื่อนนี่แต่บุญได้มาเนี่ยอันนี้ส่งเงินได้นี่ชมจะได้มาในถึงตรงเนี้ยก็จะวางคาแรคเตอร์ตัวเองไว้ตรงนี้ในการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่พระเชตวันเมืองสาวัตถีท่านได้ตรัสเรื่องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรธิดาพึงเอามานาบิดาขึ้นตั้งไว้บนบ่าทั้งสองข้างคือข้างซ้ายและข้างขวาจะปรนิบัติท่านอย่างดีจะเอาอาหารให้ท่านกินอย่างดีจะเลี้ยงดูท่านอย่างดีจะเอาน้ำอบน้ำหอมให้ท่านใส่อย่างดีจะพาท่านไปอาบอบนวดจะมานวดแขนนวดเท้าให้ท่านอย่างดีปรนิบัติให้ท่านอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่าของเราก็ยังไม่ใช่การตอบแทนที่แท้จริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรธิดาผู้ใดจะสถาปนาบิดามารดาให้เป็นเจ้าจักรพรรดิจะให้เป็นอัครมเหสีจะให้แก้วมณีทั้ง7ประการจะพาไปโรตัสจะพาไปมิกซีจะพาไปโฮมโปรจะไปเที่ยวเมืองเลยจะไปเที่ยวแก่งคุดคูดจะไปเที่ยวที่ไหนก็สร้างหรือว่าจะไปเที่ยวห้วยกระทิงก็ตามแต่เด้ออันนี้ก็ยังบ่แม่นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่แท้จริงการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่จริงก็คือ1สร้างความศรัทธาให้กับบุพการีหรือว่าบิดามารดาผู้ที่ยังบ่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจ้ะอันนี้1แยกออกไปถ้ามีลูกผู้ชายพ่อแม่นั้นหมายให้บวชถ้ามีลูกสาวพ่อแม่นั้นหมายให้ครองเรือนให้อยู่กับเฝ้าเย่ากับเรือนเอ๊ะแม่งแม่งบ่ฮึอยู่กับเรือนเฝ้ากับเย่าหรือแม่งบ่รู้ว่าบ่เป็นบ่แม่นคนสมัยก่อนเพิ่นหมายความว่าอาจจะฟังดูเป็นความคิดที่แคบแต่น้อยนึงเอ๊ะโลกคนมีลูกสาวดิมันก็บวชบ่ได้ก็ต้องแห่งบ่ได้ว่าแม่นบ่เอออันนี้น่าคิดน่าคิดก็คือลูกชายเนี่ยเพิ่นหมายจะให้บวชสมัยก่อนนะจ๊ะมันมีแต่วัดเท่านั้นที่เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้วัดเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งที่อบรมเป็นทั้งโอ้ยอบต.กำนันก็อยู่ในฮั่นเบิดจะประชุมกันหรือจะโฮมกันหรือว่ายังไงก็ต้องอยู่ในวัดให้หลวงปู่หลวงตาเป็นผู้สอนให้วัดเป็นผู้ขัดเกลานิสัยของผู้ชายเพราะว่านิสัยเนี่ยของผู้ชายมันดื้อมันมึนมันเว้าแยกสอนเนี่ยแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนโยนอ่อนไหวเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เฮ็ดงานบ้านก็เป็นอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนผู้ชายเพิ่นก็เลยให้บวชไงบวชโมเมนต์อื่นไกลว่าจะต้องตอบแทนค่าน้ำนมมันจะให้แค่ผู้ชายบวชแล้วผู้หญิงเหมือนกับบวชได้บวชก็บวชได้ตอบแทนตัวเมนบอกอันนี้มันก็ต้องเป็นที่ผลที่ต้องคิดผู้หญิงนี่ก็คือเป็นนิสัยเล็กน้อยเพิ่นก็ต้องให้ดูแลแม่อยู่บ้านยังประเพณีของเรานี่ก็คือถ้าแต่งงานกันปุ๊บก็ให้ห่างเจ้าบ่าวมาอยู่บ้านเจ้าสาวเนาะถ้ามีลูกหลายคนก็แบ่งกันมรดกเอาไปสร้างบ้านสร้างเงินไปอาตมานี่สบายเป็นลูกชายเดียวต่อให้เป็นอันยังไงก็มรดกก็ตกเป็นผู้เดียวยังว่าอยู่นี่โดนบันไดก็ตกเป็นผู้เดียวจะดีจะซวยเงินก็ให้ผู้เดียวยายบอกไปเนาะไปบ้านมีหนุ่มไม่ยายบอกให้หรอกติดตาสั่งนั้นมันเมาแล้วมันเสียงยายเอาอย่างนี้มันเสียค่าสั่งประจันกิจให้ยายแล้วยายแล้วไปโอนที่ให้นีนาเป็นของเจ้นเหมือนเนาะโอ้ยสิไปว่าจริงให้นั่นแหละยายแม่ก็อยากบ้านให้ตายอยู่สิ
ที่มาโอนให้หลานรถมันก็บ่ได้มันจะข้ามขั้นตอนกันบ่ได้มันก็ต้องโอนให้แม่ก่อนแล้วแม่ก็ต้องมาโอนให้อาตมาอาตมาอยู่แหน่ได้เพราะลูกสายเดียวบ่มีน้องบ่มีใหญ่บ่มีพี่สาวบ่มีอ้ายอยู่แหน่ก็ได้คือเก่าบวชอยู่นี่โดนๆก็ได้คือเก่าแต่บ่ได้ปัญญาค้าตาหรอกว่าจะได้บวชแต่ละชีวิตเป็นไปเรื่อยๆอาจารย์อย่าไปเว้าเดี๋ยวมันบ่ดีเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันจะบ่มีมงคลให้กับตัวนะเดี๋ยวว่าบ่เป็นสัจจะคนเฮามันต้องมีสัจจะเนาะเดี๋ยวจะบอกเรื่องการเป็นมงคลนิดนึงครับเดี๋ยวจะบอกไปต้องมีศรัทธาต้องเห็นให้เพื่อนมีศรัทธาจ้ะมีข้อแรกพอเห็นให้เพื่อนมีศรัทธาปุ๊บทีนี้ต้องเห็นให้เพื่อนมีอะให้รู้จักศีลนะจ้ะเนี่ยญาติอาตมาบวชเข้ามาเนี่ยเอ้ยบอกแม่บอกพอให้เข้ามาในวัดในวาให้มามีมาสมาทานศีลมารักศีลว่าจะเป็นศีล8เนาะวันพระวันโกน15คำ14คำก็มาให้รู้จักศีลว่าศีลข้อ5เป็นยังไงศีลข้อ8ยังไงศีลอุโบสถรักษากันยังไงมันแตกต่างกันเด้แต่จะบ่เว้ามันจิเนื้อหนาวมันจะช้าไปต้องเฮ็ดให้เพิ่นมีศรัทธานี่ข้อที่2ที่จะถือว่าตอบแทนบุญคุณของเฮ็ดให้กินข้อแรกเฮ็ดให้เพิ่นมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาข้อที่2เฮ็ดให้เพิ่นมีศีลเฮ็ดให้เพิ่นรู้จักศีลให้รู้จักเข้าวัดเข้าวาทีนี้ข้อที่3ข้อที่3นี่จะเป็นในเรื่องของจาคะคือการเสียสละให้ทานนั่นเองนะจ๊ะพ่อแม่ผู้ใหญ่บ่เคยให้ทานบ่เคยทำบุญไปแต่ให้แต่นาหรือว่าจะขายแต่ลอตเตอรี่กินแต่ยางมีในส่วนยางก็สร้างนะจ๊ะต้องแนะนำให้เงินมาวัดมาว่าให้รู้จักการบริจาคให้รู้จักการเสียสละต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อสังคมแล้วก็สูงขึ้นไปก็คือต่อประเทศชาติต่อมวลชนทั้งหลายนี่ญาติธรรมเรานี่มาก็เป็นญาติอย่างยิ่งเพิ่นนับเอา7ชั่วคนขึ้นไปตั้งแต่ปู่ย่าแล้วก็ทวดนับจากต้นลงมาก็คือลูกหลานเหลนนับตัวเราเองเป็น7ชั่วคนญาติมีสุยู3อย่างเด้มันมี1 1ญาติหยังเนาะเดี๋ยวแป๊บนึง1ญาติร่วมสายโลหิตมันก็มึนๆงงกันจ้าว่าคนไม่ได้นอนเนาะต้องเห็นใจกันพระนุ่มเนน้อยต้องการพักผ่อนเยอะๆคนกำลังโตเนาะกำลังกินกำลังนอนยืนยังไงโมเมนต์มู้เท่าเลยชินางโซแจงชิโรน้ำหมากไปแตกขาขาดโมเมนต์นั้นบ๊อบายจริงไอ้นี่ว่าคุณตาคุณยายแหละที่นี่พาลุงนั่นอยู่ในโดนบอกกับผู้สาวว่าไม่ได้โดนนะจ้าอันบอกไปคันเขาต้อมาด้วยคันที่บุญมาไปว่าเขามากเขาอีกคันเขายิ้มไม่แน่ก็มาเขามากเขาอีกคันว่ากับมูเท่าในอวายิ่งมาในแต่ที่ยางแห่งเจ้ามากเลยยืนขึ้นมาปากแห่งยืนคือบ่เอาว่าจ่าบ่เอานี่เดี๋ยวฝันร้ายเดี๋ยวฝันร้ายญาติมันมีอยู่3อย่างญาติร่วมสายโลหิตญาติโดยธรรมแล้วก็ญาติร่วมโลกญาติสายโลหิตก็นี่ไงการทําบุญครั้งนี้อาจจะเป็นพ่อแม่ของเฮาเป็นพ่อแม่ของเฮาเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเฮาอันนี้ก็คือญาติในสายโลหิตเป็นสายเลือดเนื้อเดียวกันอันที่2ญาติโดยธรรมก็คือเคยได้ซอยเหลือกันนี่ญาติธรรมเนี่ยญาติโดยธรรมมาก็สมวัสสวัสดีนํากันมาเห็นหน้าค่าตากันโอ้ยเจ้าเมื่อวานนี้เจ้าไปบ่เจ้ามามื้อนี้เจ้ามานั้นนี่คือญาติโดยธรรมอยู่นํากันจากเป็นญาติธรรมไงอันที่3นี่คือญาติร่วมโลกญาติร่วมโลกนี่คือปล่อยออกไปในกว้างเบิดโลกเลยจ้ะบ่ว่าแต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นบ่มีไหที่จะบ่เกิดแก่เจ็บตายแต่ความเชื่อในทางศาสนาอื่นมันก็จะเป็นไปต่างหากเพราะว่าความเชื่อของคนเฮามันบ่เหมือนกันนะจ๊ะของเฮานี่ศาสนาพุทธพระพุทธศาสนาองค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี้ 2,600 กว่าปีแล้วแต่พระธรรมคำสั่งสอนของเพิ่นนั้นยังคงเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกชาติทุกภาษาจนอยู่ถึงพวกมื้อนี้บุญนั้นมันสัมผัสบ่ได้แน่คุณโยมมันสัมผัสได้บ่ได้ด้วยมือเปล่าแต่มันสัมผัสด้วยหยังด้วยใจอันที่บริสุทธิ์อาจารย์เมื่อเราทําบุญหลายๆปึ๊บจิตใจจะชื่นบานดีเนาะรู้สึกได้เย็นๆในหัวใจแต่บางคนคิดเสียดายได้โอ้จะได้บ่ทันหลายปานนี้เด้เนาะจะได้ซะ20บาทจังเด้อบางคนถือแบงค์20มาให้พาหน้าธรรมะเนี่ยอาตมาบอกเลยอย่าเฮ็ดอย่างนั้นได้โยมนะอย่าเฮ็ดโดยเด็ดขาดเพราะมันบ่แม่นบ่ลำซิหมอลำซิ่งนี่คืออยู่20บาทในภาคมันต้องร้อยนึงขึ้นนะจ๊ะโอ้ที่ไหนเลยก็บอกเจ้าของเนาะงูมาซิอันนี้ก็
ก็กันไว้ซื้อบ่ได้ว่าเอาดอกเดี๋ยวพระอันนี้สิบ่ว่าโลภเอาแฮ่นี่แม้คนเรามีทุกคนอาจารย์บ่แม่นพระอรหันต์มันก็ต้องยังมีความโลภความโกรธความหลงมีโมหะมีโทสะอยู่ในตัวตนของเฮารู้แล้วผู้ใดจะไปว่าบ่มีโหสาเอ้าลงตกหัวกันบ่เว้ยบ่เครียดแล้วนะตัวให้เป็นได้ที่ทําบ่ได้ก็เครียดให้กันคือเก่าอาจารย์แต่ตากับแต่ตากับยายกับแม่อาตมาอยู่บ้านหลังเดียวกันทุกมื้อนี้บ่รู้จักดีกันแล้วบ่อาจารย์แม่กับยายเป็นลูกเป็นลูกกับแม่กันแท้ๆนะบ่รู้นะลงมากรุงเทพฯแต่ใดเฮี้ยงกันทุกเที่ยเลยจ้าบ่ต้องหาคั่วหาน้ําหาออกหาห้าไตนี้นั่นล่ะบ่แล้วจักแย่บ่สุขจักแย่บ่เสร็จจักแย่การงานการอาหารนี้โอ้เก่งย้อนยาเนี่ยอาตมาเฮ็ดซุปมาใหม่ก็เป็นเด้ซุปมะกวางก็เฮ็ดเป็นข้าวแดงงาก็เฮ็ดเป็นนะข้าวยังหมั่นก็เฮ็ดเป็นแต่ก่อนเห็นยายเฮ็ดข้าวแดงงานี่ไปถามเลยอาจารย์ยายเฮ็ดหยังเฮ็ดข้าวแดงงาเอาหยังใส่แหน่เอาหม้องาใส่เอานึ่งข้าวมาก่อนต้องงาใส่เอาน้ําตาลใส่เนี่ยมันเฮ็ดได้เอายายมันหัวจังเปลี่ยนซุปกับยายก้องบ่แหมบ่ได้เด้อซอสแกงเด้อเฮ็ดไปนอนนะยายก้องเอาซอสแกงเด้อเปลี่ยนซุปมาแล้วต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอันนี้ก็คือต้องเฮ็ดให้พ่อแม่อันนี้3ให้รู้จักทางให้รู้จักทาง1ศรัทธา2ศีล3รู้จักการเมื่อคืนนี้ผู้เล็กฟังมีฟ้าอันนี้สิตอบซอยเนี่ยรู้สึกว่าจะลืมเหนื่อยอันนี้สิเนี่ยอันไหนอันนี้สินี่น่าจะเป็นในเรื่องของอันที่5นี่ปัญญาเนาะอันนี้สิไงเนาะจาคะอันที่3มั้ยอันที่1มีศรัทธาอันที่2มีศีลอันที่3อันที่3มีจาคะอันที่4ภาวนาแล้วก็ปัญญาแม่นบ่อันที่4นี่จะเป็นภาวนาเนาะแม่นบ่อันนี้สีนี่จะเป็นในเรื่องของเอาละเอาก่อนได้บ่เอาเป็นปัญญาก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ห้าเดี๋ยวคิดได้รู้ว่ามีนะข้อมูลมันหลายอาจารย์ที่ว่าให้การแม่ก็ในเมื่อให้โอกาสกันแล้วก็ต้องนิดๆหน่อยๆอาจารย์กินกาแฟไปสอบแก้มันรู้อีกหน่อยหรือเปล่ารู้หัวใจสันอาจจะหัวใจวายตายก่อนยันหยุดไปได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นที่จริงมันผิดพลาดไปเลยอาจารย์ว่ามีคอนเสิร์ตอะไรที่มันผิดพลาดอาตมาเห็นญาติโยมนั่งเนี่ยเรียกจะเสนอโครงการนึงอาจารย์ในสมัยนี้คอนเสิร์ตเห็นปะได้เบอร์คอนเสิร์ตซูเปอร์สตาร์หลายคนมาจากเขาจะทำป้ายไฟอ่ะนะเวลาที่เบิร์ดขึ้นเวทีก็รักเบิร์ดเนี่ยเวลาบอดี้สแลมขึ้นพี่ตูนเขาก็เอามาประยุกต์ใช้ในงานแสดงประจำวันเทศนาของเขาเลยจ้ะของสมมติว่าพระอาจารย์เขาขึ้นมาก็พระครูดมเพื่อนจะได้มีใจอาจารย์พระอาจารย์มหาสุริยาขึ้นก็โกรธเป็นว่าอาจารย์มหาสุริยาพระอาจารย์มหาสุริยาพระอาจารย์ดร.สุนโกรธเป็นว่าอาจารย์ดร.ยกหลายๆคนอาจารย์พระจะได้มีเรากำลังใจทำงานโอ้มันแปลกดีเด้มันจะได้ทันสมัยขึ้นไงไม่นั่งกันดื้อในโมเมนต์หลอกจ่าจะไปเฮ็ดแบบซัดมันบ่ดีบ่งามในพระพุทธศาสนาของเฮาของเฮามันมีแต่สาธุก็คือแปลว่าดีแล้วสาธุไว้บ่ให้ดีแล้วไว้บ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีเงินทองก็ไหลมาทีมาเงินทองก็ไหลมาแล้วหน้าตาก็ได้ดีสดชื่นแจ่มใสอันที่5นะจ๊ะเป็นปัญญาอันที่4ฝากไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวจะว่าอันที่4ทีหลังเดี๋ยวมันจะคิดได้อยู่ใจเย็นๆนะจ๊ะอันที่5นี่คือแนะนําให้พ่อแม่นั้นมีปัญญาจ้ะแนะนําให้พ่อแม่นั้นมีปัญญาก็คือให้รู้เท่าทางแห่งวัฏฏะสงสารวัฏฏะก็แปลว่าหมุนเวียนเขาก็มีวัฏฏะสงสารก็หมุนเวียนกันสงสารอยู่นี่อาจารย์เวียนว่ายตายเกิดกันนี่ไงในวัฏฏะสงสารในเมื่อคนเขายังมีตัณหายังมีราคะอยู่ในหัวสมองของเขาย่อมหมุนเวียนกันนะอย่าคิดว่าจะได้ไปกันง่ายๆนะจ๊ะบางคนเนี่ยตายแล้วคิดว่าจะหมดทุกข์หมดโศกคิดผิดซะแล้วบางคนฆ่าตัวตายอ่ะน่าสลดใจคุณจะฆ่าตัวไปเป็นอนันตริยกรรมนะจ๊ะฆ่าตัวเองตายฆ่าชีวิตบ่จะเป็นข้าหมอข้าเมฆาพระอรหันต์เฮ็ดให้พระอรหันต์ห่อเลือดสังฆเพศอาจารย์อนันตริยกรรมอันนี้อันตรายปิดสวรรค์ปิดนิพพานเวลาพระเจียนการคุณโยมเนี่ยไปเอาเลยหลวงพ่อเนี่ยโอ้ให้เราบ่ได้ดีเอาลดได้เราลดได้เรานี้อย่าไปว่าจังซี่นะจ๊ะอย่าไปเข้าข้างเงินเด็ดขาดถ้าเงินแยกกันจริงๆปึ๊บนี่
ดวงจะเกิดสังฆประเภทเลยจ้ะยุส่งให้แตกกันติดสวรรค์ติดนิพพานแม้แต่ทําบุญแทบตายคนสุดท้ายก็บ่ได้หยังอ่ะเวลาตายปุ๊บลงนรกทันทีเลยจ้ะในเรื่องนี้อันตรายมากแต่ยังจะบ่เบาโยมนี่จะยั้งเดี๋ยวโยมจะยั้งไปก่อนอันที่5นี่ก็คือปัญญาแนะให้พ่อแม่นั้นมีปัญญานี่ก็คือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยามอยู่ก็อุปถัมภ์ยามตายก็อุปถัมภ์เพราะคนเฮานั้นบ่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งเพิ่นก็เลยแบ่งในการบำรุงบิดามารดาไว้5สถานนะจ๊ะ1เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงนั้นต่อ2บำรุงธุรกิจของท่าน3ดำรงวงตระกูล4ทำตนให้เหมาะที่จะได้รับทรัพย์มรดก5 5นี้ยามอยู่ก็อุปถัมภ์ยามตายก็อุปถัมภ์ก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เองนะอานิสงส์ของการที่มาทำบุญในมื้อนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของให้คุณยายคุณมีงานแก้เข้าในมื้อนี้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาก็ได้จะล่วงเลยมาที่จริงมื้อนี้มันความคิดความอ้างมันงงมันมึนไปเบิดคุณโยมมันง่วงอีหลีต้องขอโทษขออภัยสิ่งใดที่เว้าไปบ่ถูกต้องสิ่งใดที่เว้าไปบ่ถูกใจมหาโชคกันอย่างพอแล้วการทำบุญสมัยนี้เอาทุกข์ใจเป็นหลักเอาตลกเป็นมักม้วนเต้คุณโยมว่าโอ้ยม้วนจังม้วนแท้เนาะแต่บ่รู้ม้วนแบบใส่นะคืออาจจะม้วนในธรรมเนี่ยแม่นเลยจ้ะญาติธรรมของเขาต้องม้วนในธรรมอยู่แล้วแต่ถ้าม้วนแบบตลกก็คงจะเป็นพวกหมอลงหมอลำไปมื้อนี้การทำบุญในมื้อนี้ปอดเล่าเข้าบุญบ่ฆ่าเนื้อบ่เบื่อปากเล่าก็คืออบายยมุขปากแห่งความเสื่อมเมื่อมีหมอลำปึ๊บมามีหมอเล่าปั๊บสมมุติเอาหมอลำมาปึ๊บหนึ่งกินเล่าปึ๊บคนตีกันมันจะเป็นงานบุญยังไง